แล้วด้วยทองนะมีตาข่ายเครื่องปกคลุมด้วยทองคําอันมีรสเวชยันต์อันเป็นประมุขนั่นก็ของเราเป็นต้นพระเจ้าบอกดูก่อนอานนท์ประดานคร84,000นะพระนครที่เราครอบครองสมัยนั้นก็มีเพียงนครเดียวเท่านั้นคือกุสาวดีราชธานีดูสิขนาดปกครองยิ่งใหญ่ไอ้ปกครองจริงๆก็เมืองเดียวเนี่ยนะบรรดาปราสาท84,000นะปราสาทที่เราปกครองอยู่ก็หลังเดียวเท่านั้นก็คือทําปราสาทเท่านั้นบรรดารถ84,000คันนะรถที่เรานั่งสมัยนั้นก็คันเดียวคือรถเวชยันต์ปราสาทอานนท์จงดูเถิดสังขารทั้งหลายทั้งหมดล้วนเป็นอดีตดับสิ้นไปแล้วพระเจ้าเราอีกวางดูทีแต่ก่อนลองเราลองไปดูทีไปที่กุสินาราเห็นไหมกุสาวดีราชธานีหมดแล้วที่ไหนอะไรนคร84,000หายไปไหนปราสาท84,000ปราสาทไปไหนรถ84,000ม้า84,000ตัวช้าง84,000ตัวเนี่ยหายไปไหนนางสนม84,000นางของใช้อลังการละเต็มไปหมดมีอย่างละ84,000พุทธเจ้าจงดูเถิดอานนท์สังขารทั้งหลายหมดแล้วเป็นอดีตล้วนเป็นอดีตดับสิ้นไปหมดแล้วผันแปรไปหมดแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายให้ความสังขารทั้งหลายให้ความโปร่งโล่งมั่นใจไม่ได้เลยอย่างนี้แหละไม่ให้ความโปร่งโล่งใจเลยอานนท์เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเพียงพอแล้วที่จะเลิกติดใคร่ใส่กสันเพียงพอแล้วที่จะหลุดพ้นไปเสียควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการสงบสังขารเหล่านั้นได้จะเป็นบรมสุขอย่างแน่และพุทธเจ้าก็เล่าต่อนะนครของเราชื่อว่ากรุงกบิลพัสดุ์ราชาคือพุทธบิดามีนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะมารดาพระชนนีผู้นามว่ามายาเทวีเราครองอาคารเนี่ยนะวิสัยอยู่29พรรษามีปราสาท3หลังชื่อว่าจุจันทะโกกนุษย์และก็โกนชนะพร้อมทั้งสตรี40,000นะนางเฝ้าประดับประดกประดับประดาตกแต่งอลังการละยอดนารีมีนามว่ายโสธราโอรสนามวราหุนของเราหมดเลยเนี่ยเราเห็นนิมิต4ประการจึงออกบวชด้วยม้าอัศวะราชยานได้บำเพ็ญเพียรทุกขกิริยา6พรรษาเราประกาศธรรมจากนี้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแฝงเมืองพาราณสีเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าโคตมะเป็นสรณะของสัตว์ทั้งหลายเอาสิพุทธิยาประกาศเลยนะเนี่ยไล่ตามลำดับว่าเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นสรณะของสรรพสัตว์ทั้งหลายอายุของเราในยุคนี้ในบัดนี้น้อยเพียงชั่วร้อยปีถึงจะดำรงอยู่ชีวิตอยู่เพียงเท่านั้นเราก็ช่วยหมู่ประชาชนหมู่สัตว์ให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏไปจำนวนมากมายนับไม่ได้และเราได้ตั้งคบเพลิงทำไว้ปลุกประชาชนพระเจ้าตั้งคบเพลิงนะไว้ปลุกประชาชนให้ข้ามพ้นจากวัฏฏะไว้เป็นจำนวนมากนะไว้อย่างมากมายและตั้งคบเพลิงไว้ปลุกประชาชนภายหลังให้เกิดปัญญาตื่นขึ้นมาตรัสรู้ตามพระเจ้าตอนนี้คบเพลิงพระเจ้าตั้งไว้ไหมตั้งไว้แต่เรามองเห็นไหมไม่นานเลยเราพร้อมทั้งหมู่สาวกก็จะปรินิพพานและตอนนี้ปรินิพพานได้ยังนี่พระพุทธเจ้าตรัสตอนนั้นยังไม่ปรินิพพานนะเหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อเรือนกายร่างนี้นะทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติวิจิตไปด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุปยัญชนะ80มีเดชหาที่เปรียบเทียบไม่ได้กับทั้งทศพลยานนะประดาด้วยฤทธิ์พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากมีฤทธิ์มากฉายพระฉับพันรังสีสว่างสวัยทั่วทศทิศดุจดวงอาทิตย์มีบอกว่าในที่สุดก็จะรับดับหายไปสังขารทั้งหลายทั้งหมดไร้แก่นสารล้วนว่างเปล่าดังนี้แหละหนอเอาละสิดูสิประกอบพระบรมศาสดาประดับด้วยคุณขนาดนั้นนะมีความงดงามขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้หายไปไหนเหลือแต่พระธรรมธรรมวินัยจะเป็นศาสดาไหม
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตทั้งคนมีทั้งคนยากจนล้วนเดินหน้าไปหาความตายทั้งนั้นชาภาชนะดินที่นายช่างหม้อทำแล้วเล็กน้อยใหญ่ทั้งสุกและดิบล้วนมีความแตกทำลายเป็นที่สุดแม้ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดพุทธเจ้าบอกว่าวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราเป็นอยู่เพียงเล็กน้อยเราจะจากพวกเธอไปพุทธเจ้าเราจะจากพวกเธอไปนะเราได้ทำสรณะให้แก่ตนแล้วเราได้สรณะหรือยังเราได้ที่พึ่งหรือยังสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนใหญ่หาที่พึ่งผิดนะพุทธเจ้าตรัสว่าไงบหุงเวสรณังยันติปาปตานิวนานิจาอารามโรคเจตยานิมนุสสาพยาตัชิตาเนตังโคสรณังเขมังเนตังสรณามุตตมังเนตังสรณามาคัมมาสัพพดุขขาปโมจจติสัตว์โลกเป็นอันมากนะเวลาเจอมหันตภัยคือชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยปกคลุมหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเจอภัยต่างๆวิ่งพล่านหมดเลยถือป่าไม้บ้างภูเขาบ้างรุกเจดีบ้างไปทั่วมั่วไปหมดศาลพระภูมิบ้างศาลพระพรหมบ้างไปแล้วบนบานศาลกล่าวบ้างเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปกันใหญ่เนี่ยนะราหูว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นเครื่องป้องกันพระบรมศาสดาบอกนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดบรรดาประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตทุกข์ได้แต่บุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการประพฤติเป็นไปตามลำดับรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง4ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเขาแทงตลอดสัจจะทั้ง4ทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ทำสารณะทำที่พึ่งแห่งตนได้นั่นแหละเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเมื่อบรรดาประชาสัตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วจะพ้นจากมหันตทุกข์ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราเป็นอยู่เพียงเล็กน้อยเราจะจากพวกเธอไปเราได้ทำสรณะให้แก่ตนแล้วภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีความประพฤติดีงามนะมีความดำริมั่นคงจงตามรักษาจิตของตนผู้ใดในธรรมวินัยนี้จักเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทผู้นั้นจะละชาติสังสารและทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เอาตอนนี้ให้สังเกตนะเวลาเราเจริญอานาปานสติเราสามารถที่จะจัดเก็บพิจารณาได้ปัญญาได้อย่างต่อเนื่องหรือยังเช่นเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดหายใจเข้าสั้นถามว่าสามารถรู้เข้ารู้ออกต่อเนื่องเป็นชั่วโมงไหมขยับจนรู้ยาวรู้สั้นเป็นชั่วโมงหรือยังเอาพัฒนาต่อสัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกติเป็นต้นรู้ตลอดสายทั้งต้นลมกลางลมปลายลมหายใจเข้ารู้ตลอดสายต้นลมกลางลมปลายลมหายใจออกสามารถพิจารณาได้ตลอดสายไหมตั้งแต่ต้นจนสุดสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องเลยว่าหายใจเข้าก็กระทบสติสังวรตั้งได้อย่างต่อเนื่องตลอดสายตั้งแต่ต้นเลยจนตลอดสายณจุดกระทบที่จุดเดียวและในขณะเดียวกันก็มีวิริยะสังวรยกจิตชูจิตไว้เพียรพยายามสติสังวรปิดกั้นกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉาไม่ให้เข้าสู่กระแสจิตท่านกล่าวว่านั่นแหละเป็นอธิศีลสิกขาสติที่ตั้งมั่นได้ตลอดสายเป็นชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเป็นต้นสมาธินะขอไปสมาธิที่ตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องตลอดเป็นชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเป็นต้นอันนั้นเป็นสมาธิหรือจิตตสิกขา
ปัญญาที่รู้ชัดตลอดสายเลยเนะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่หลงเลยไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะเลยอันนั้นเป็นอธิปัญญาสิกขาภิกษุเพียรทำความคุ้นเคยกับสิกขาสามคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทำจิตให้มีความคุ้นเคยกับสิกขาสามพอกพูนสิกขาสามเพียรพยายามประคับประคองสิกขาสามให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดสายจัดเก็บพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทำได้อย่างนี้หรือยังเห็นไหมนี่สติเป็นสารณะสมาธิเป็นสารณะปัญญาเป็นสารณะความเพียรและศรัทธาเป็นต้นจะเป็นสารณะแม้ในขนาดนี้ยังจัดว่าเป็นโลกิยะสารณะเนอะแต่ก็ถือว่ามั่นคงระดับหนึ่งเนอะมั่นคงระดับหนึ่งเนอะเอาพิจารณาต่อไปปัดสัมพยังกายสังขารังปัสสิตสามิติสิกขติเอาระงับกองลมหายใจระงับกองลมที่กองลมที่หยาบหายใจออกระงับกองลมที่หยาบหายใจเข้าจากกองลมที่หยาบค่อยๆระงับเหมือนกับที่เขาตีกลางสะดานเหมือนกับที่เขาตีคล้องตีระฆังเนี่ยใหม่ๆเสียงมันดังอยู่ไหมเสียงมันดังแล้วเสียงค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงถามไหมเวลาสติเนี่ยกำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยพอดูใหม่ๆเห็นพอลมละเอียดหน่อยไม่เห็นลมแล้วเฮ้ดูสิความอ่อนแอความที่สติยังไม่แข็งแรงนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้แค่ในยะแรกเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราถูกกิเลสโจมตีมากตอนนี้สติยังอ่อนแอสมาธิยังอ่อนแอความเพียรก็ดีปัญญายังอ่อนแอนะไว้ใจได้ไหมยังไว้ใจไม่ได้เราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตนเองพุทธเจ้าบอกว่าเราทำสรณะให้แก่ตนแล้วพุทธเจ้าบอกว่าเราทำสรณะให้แต่ตนแล้วเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโคตมะเป็นสรณะของสัตว์ทั้งหลายด้วยและพุทธเจ้าก็บอกวัยของท่านแก่งอมแล้วชีวิตของเราอยู่เพียงเล็กน้อยเราจะจากพวกเธอไปเราได้ทำสรณะให้แก่ตนแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือเป็นอยู่อย่าขาดสติแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรายังเผลอเลยเรายังไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกเรามัวไปทำกิจอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมภิกษุทั้งหลายปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยเป็นของนิดหน่อยพันลับดับหายมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากพึงตริตรองการด้วยความรู้คิดพึงทำกุศลนะพึงประพฤติพรหมจรรย์ทำชีวิตให้ประเสริฐผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีนะบัดนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียง100ปีหรือเกินกว่านั้นก็เล็กน้อยผู้ที่มีชีวิตอยู่100ปีก็อยู่ได้เพียง100หรือ300ฤดูนะถ้า100ปีเนี่ยอยู่แค่300ฤดูฝนนะ300ฤดูนะผู้ที่อยู่ครบ300ฤดูก็อยู่เพียง 1,200 เดือนผู้ที่อยู่ได้ครบ 1,200 เดือนก็อยู่ได้เพียง 2,400 ปักพี่อยู่ครบ2,400 ปากก็อยู่ได้เพียง 36,000 ราตรีผู้อยู่ครบ 36,000 ราตรีก็บริโภคอาหารเพียง 72,000 มื้อเรากินอาหารได้แค่นั้นแหละ100ปีเนี่ยนะ